ไอ้ที่เหมือนนี้น้ำไหลออกตานี่นี่ชัดแล้วแล้วอยู่ๆทำไมต้องมีน้ำตาคนจนกับน้ำตาคนรวยด้วยจึงถามว่าเหมือนกันไหมก็เอาไปคิดระหว่างกินไม่ลงกับไม่มีกินเนี่ยเหมือนกันไหมก็ไปคิดแล้วคำว่าความทุกข์ของคนรวยคนจนมันเหมือนกันไหมถ้าทุกข์มันเหมือนกันแต่ที่ต่างกันว่าทุกเรื่องอะไรที่ไม่เหมือนกันคุณร้องให้น้ำตาไหลออกจากตานี่เหมือนกันแต่เรื่องอะไรในความโศกเศร้าเสียใจหรือความพิไรรำพันอันนี้ก็ทุกคนก็ล้วนแต่มีเพียงแต่เห็นแล้วก็อยากจะถามขึ้นมาลอยๆเพราะว่ามนุษย์นานาจิตต่างก็คือต่างคนต่างจิตต่างใจครับถ้ายิ่งถามก็ว่าความคิดคนจนกับคนรวยต่างกันไหมอันนี้ชัดเจนมากต่างกันเยอะมากแต่ที่ไม่ต่างกันก็คือทุกคนคิดเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดคิดที่ตัวเองจะสบายถ้าเลือกได้อย่างเมื่อวานจะมาเจอเคสหนึ่งเห็นโยมผู้หญิงท่านหนึ่งก็อายุน่าจะ60ขึ้นอยู่ในเกณฑ์นี้ขาดเหลือก็ไม่เกินนี้ปรากฏว่ายืนอยู่ใต้ต้นไม้แต่ตาไม่เห็นเห็นแบบติ๊ดเดียวเป็นแสงรอดติ๊ดก็เลยถามว่าโยมบ้านอยู่ไหนก็ชี้ไปอยู่โน่นแล้วมายืนทำอะไรอ๋อมายืนที่จะมาซื้อของโยมจะซื้ออะไรเราบอกฉันเป็นเบาหวานตามองไม่เห็นเห็นแค่นิดเดียวเห็นแค่พอเป็นแสงรอดแล้วโยมจะซื้ออะไรจะซื้อยายาอะไรยาปรับผ้านุ่ม ฟังแล้วจี๊ดเลย แต่มาเห็นแล้วถ้าชีวิตเลือกได้แม้ความสบายคนก็ต้องการทั้งนั้นแหละนี่หนึ่งตัวอย่างก็เลยให้ไปใช้ไปพันหนึ่งแล้วบอกดูเห็นไหมเขาก็จับนี่หนึ่งพันเห็นไหมเห็นหนึ่งศูนย์แล้วถ้าใบละร้อยอ่ะก็มีหนึ่งมีศูนย์อ้าวแล้วรู้ยังไงว่าใบละพันหนึ่งศูนย์อ๋อใบละพันศูนย์มากกว่า เข้าใจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเข้าใจเข้าใจแล้วบอกว่าจริงๆโยมจะได้มากกว่านี้แต่ว่าดูแล้วโยมก็สบายแล้วนะแต่ได้เห็นสภาพของโยมเป็นเบาหวานนะตาไม่เห็นแสงรอดมันนิดเดียวต้องเอามาดูใกล้ๆแต่สีไม่เห็นนะสีแยกไม่ออกนี่ถ้าเลือกได้เราจะเลือกความสุขความสบายความอิ่ม
ใช่ไหมจะไม่เลือกกับว่าความทุกข์ความลำบากความหิวโหยนั่นมันอยู่ตรงข้ามกันและที่พวกเราดิ้นรนกันไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้หรือแต่ที่น่าสงสารคือเมื่อท้องอิ่มแล้วใจยังทุกข์นี่แหละถ้าเกิดจากคำว่าความอยากเกิดจากกิเลสเกิดจากตัณหาเกิดจากราคะเกิดจากโทสะเกิดจากกิเลสแล้วก็ตรงนี้ต้องไปแก้กันเองเขาบอกนานาจิตต่างไงก็ต่างคนต่างจิตต่างใจนานาทิฏฐิก็ต่างคนต่างมีความเห็นที่ต่างกันไปแต่ที่น่าสงสารเมื่อวานก็ไม่ได้คุยเยอะเพราะ 1. ฝนจะตก 2. เร่งด่วน 3. โยมที่ถูกถังแก๊สระเบิดเป็นโยมผู้หญิงหน้าตามันเมื่อก่อนหนังมันเขาเรียกหน้ายุบลงคือเนื้อหนังมันโดนเผาเขาบอกแก๊สระเบิดถังแก๊สแล้วก็มาแรงวันตอมยังเป็นแผลอยู่นะเป็นมาหลายปีแต่ว่าเซลล์ร่างกายเซลล์ผิวน่าจะมีปัญหาหรือว่ามีการคล้ายกับมันเกิดแผลสดขึ้นมาหลายจุดเหมือนกันแล้วมาแรงวันก็ตอมตลอดนั่งอยู่แป๊บเดียวตอมตอมตอมเห็นโยมก็ปัดก็เลยไม่อยากให้นั่งอยู่นานก็รีบมอบเงินให้ไป 3,000 ซื้อยาด้วยนะหลอดละ100บอกอยู่คนเดียวแล้วก็มือหงิกด้วยนะมือหงิกหรือว่าด้วนบางนิ้วด้วยถ้าดูแล้วเมื่อวานทิ้งร่องรอยให้เห็นถึงเหมือนกับถูกไฟเผาไหม้ลวกก็คือแก๊สแก๊สระเบิดใส่ขอบตึงขอบตาก็เหลือไม่ได้เท่าเดิมมันไม่ได้จบครั้งนั้นนะก็ยังมีที่ว่าผิวกำพร้าอะไรนะอะไรที่ว่าเนื้อผิวอะไรที่เขาเรียกกันตามศัพท์แพทย์ก็ดูแล้วมันไม่ปกติผิวหนังเขาจึงมีอาการเหมือนเป็นเนื้อแดงที่เป็นแผลต้องใช้ยาและไม่ใช่จุดเดียวที่ระหว่างข้อศอกอะไรแขนก็สงสารแต่มันเป็นชะตาของคนคนนี้ไปแล้วเปลี่ยนมันไม่ได้โดยเฉพาะทางกายภาพแต่ทางจิตก็อยู่ที่ใครวางได้แค่ไหนเข้าใจสัจธรรมแค่ไหนเรียกร้องชีวิตแบบไหนอันนั้นต้องไปเติมจะบวกจะลบจะคูณจะหารก็แล้วแต่เติมเองเติมเราถึงรู้พอออกไปเจอคนพิการมีเยอะพอสมควรที่เห็นวันเคสหนึ่งก็หูไม่ค่อยได้ยินเลี้ยงหลาน2 คนพ่อแม่แยกทางกันตายไปคนหนึ่งแล้วก็ไปไม่กลับทิ้งให้ยายเลี้ยงหลาน6-7 ขวบ2 คน
ันล่อแหลมพอไม่มีจริงๆใช้คำว่ายืมหรือมีคนมาช่วยร้อยครึ่งร้อยนั่นคือสภาพชีวิตที่มันเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็ต้องคิดกันด้วยนะว่าทำไมถึงเดินมาถึงจุดนี้ได้และทำไมเราจึงมาอยู่สภาพแบบนี้ได้ถึงบอกไงว่าอุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาทแต่ไม่ใช่เสมอไปแต่ก็ป้องกันได้ด้วยคำว่าความไม่ประมาทก็ดูไปบ้านบางหลังก็จะพังลงมาอยู่แล้วเห็นเอามือไปจับเสาหน่อยปูนก็หลุดติดมือมาก่อนแตกเนี่ย7-8คนอยู่พอได้เงินคนชรา600-700นอกนี้เด็กหลายคนเรียนหนังสืออีกก็เห็นจึงสะท้อนให้ญาติโยมที่ฟังธรรมที่ดูการไลฟ์สดว่าอย่างเราต้องทุกข์ขนาดไหนต้องทุกข์สักเท่าไหร่และต้องทุกข์นานอีกแค่ไหนลองเอามาคิดพิจารณาว่าที่เราอยู่มันทุกข์จริงหรือว่าทุกข์แบบปรุงแต่งทุกข์เพราะคำว่าอยากหรือทุกข์เพราะคำว่าหิวทุกข์เพราะถูกบีบคั้นในสภาพชีวิตหรือทุกข์แบบเราดิ้นรนชีวิตที่อยู่ในจุดไหนต้องคิดตมาไม่ได้ลงไปพูดถึงใครแต่ให้เห็นตัวอย่างหลายวันที่ผ่านมาที่ตมาเดินออกโปรดญาติโยมให้กำลังใจมันสะท้อนอะไรในคำว่ามนุษย์หรือคนที่เลือกได้ที่เลือกไม่ได้ที่ยังเจริญได้และที่ถูกจำกัดสิทธิ์ชีวิตที่มันสิ่งแวดล้อมมันไม่นำพาแล้ว ก็บอกว่าทุกคนมีชะตาแต่ใครจะเปลี่ยนมันได้ก็จงเปลี่ยนเมื่อวานถ้าใครจำได้ธรรมาได้แสดงไว้คำนะถึงเราจะเก่งจะดีแค่ไหนจะมีความสามารถเพียงใดเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้ทั้งใบแต่เราจะเปลี่ยนตัวเราที่อยู่ในโลกนี้ให้เป็นผู้เจริญนี่ไงคือให้ดีที่สุดโยมเปลี่ยนใครได้ทั้งโลกหรือไม่ธรรมะเข้าใจธรรมะรู้อยู่แต่คำว่าความเมตตาพรหมวิหารธรรมยังอยู่ในโลกของมนุษย์ไม่มีไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกการเบียดเบียนกันคือการทำลายโลกในที่สุดมันก็คือสงครามนั่นเองในที่สุดของมันจุดของมันก็ต้องดูว่าคนมีอำนาจทะเลาะกันหรือชาวบ้านตีกันและถูกจ่ายค่าปรับกันไปดูด้วยว่าช
ช้างชนกันหรือว่าแค่ปลากัดกันก็ค่อยๆสอนให้เห็นก็บอกธรรมะไม่ใช่อักษรที่อยู่ในตำราแท้จริงธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้และในชีวิตที่เราได้ระลึกได้แล้วอย่างผู้มีสติและอย่างผู้ได้เห็นธรรมอันเป็นปัญญาถึงจุดหนึ่งจิตจะเกิดก็ว่าความเบื่อหน่ายในความทุกข์ก็เรียกเกิดนิพพิทาญาณจากนั้นก็จะไม่ไปแสวงหาหนทางอันเป็นทุกข์อีกเลยไม่ว่าจะได้อะไรหรือสูญเสียอะไรใจนั้นจะไม่ก้าวไปสู่ทุกข์นี่คือจุดของมนุษย์ถึงจุดแห่งประเสริฐสุดแล้วสุดท้ายหนักก็วางเสียเหนื่อยก็ให้รู้จักพักถ้าวุ่นวายมากก็ฝึกสมาธิไปคิดไม่ออกทำวิปัสสนาจะได้เห็นว่าอะไรคือมายาชีวิตอะไรคือสัจธรรมชีวิตเผื่อความทุกข์มันจะลดลงบ้างไม่อย่างนั้นความคิดแบบนี้คิดจนตัวตายไปดูของจริงย้อนไปดูทิฏฐมาไลฟ์สดไปหลายวันนี้โยมใจเห็นหัวใจมากขึ้นเห็นสัจธรรมมากขึ้นเห็นชีวิตแท้จริงมากขึ้นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นชะตากรรมและเห็นการต่อสู้ของชีวิตและการดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดและเพื่อความร่ำรวยไม่ใช่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดคำเดียวดิ้นรนเพื่อความมั่งมีสีสุขอีกตอนหรือดิ้นรนเพื่ออำนาจหรือความทะยานอยากที่ไม่มีวันจบลงจนกว่าอายุนั้นสิ้นลงไปทุกคนเป็นผู้ตัดสินตัวเองนั่นคือคำว่าชะตากรรมอาตมาก็ตัดสินตัวเองไปแล้วอาตมาได้เลือกสิ่งที่ทำแล้วและสิ่งที่ทำธรรมาก็ได้เลือกแล้วเพราะมันมาจากหัวใจและคิดอะไรไว้เยอะแล้วว่าคิดสิ่งที่ทำไปผลลัพธ์ธรรมายอมรับมันเมื่อคุณทำสิ่งไหนไปคุณก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาถึงคุณจะปฏิเสธมันก็คือคุณนั่นแหละทำนั่นแหละธรรมาจึงบอกจากนี้ไปต้องยอมรับคำว่ากรรมที่เราทำถ้าคุณยอมรับมันไม่ได้คุณก็อย่าทำมันคุณจะมานั่งแก้ตัวนั่งแก้ไขอยู่มันเสียเวลาแล้วมันทำให้เราอาจจะหมดคำว่าอนาคตอย่างที่จะมาบอกว่าการกินเหล้ามันเสียความสมดุลในกายภาพนี่ชัดมากลองกินเข้าไปดูสักพักหนึ่งความสมดุลมันเสียเลยนะเกิดคำว่าเมาโซเซพูดจากิริยาอาการมันเสียความสมดุลของชีวิต
จนถึงเสียอนาคตถ้าคนนั้นใช้ว่าติดสุราม ันเสียความสมดุลนะเราไปวัดทางกายภาพก่อนแล้วจะเห็นชัดเลยว่าอย่างคนเสพยาก็เสียความสมดุลในทางกายภาพจึงควบคุมอาการทางสติและทางจิตมันเสียหมดมันหลอนได้หรือมันขาดการทรงควบคุมในกายภาพเดินก็เซพูดก็รอแหละรอแหละอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นชัดฉะนั้นใครที่ชอบมโนว่าเล่าซื่อสัตย์กินแล้วเมาทุกครั้งถ้ามันซื่อสัตย์ทำไมทำให้เราเสียดุลยภาพของตัวเองคุณค่าเราลดลงและกฎหมายเขาไม่ยอมรับเราพอกินไปแล้วปั๊บขับรถเขาบอกผิดนะกฎหมายไม่ได้รับรองเขาจับคุณนะกินแล้วขับรถโดนเลยเขาให้ไปช่วยเหลือสังคมกี่ชั่วโมงไม่รู้นะและอาจจะมีคดีอะไรอีกตามมามันเสียดุลยภาพตัวเองเสียทางสมดุลในกายภาพของเรานี่ชัดๆเอาล่ะก็ขอจุตินะจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรเลยนะวันนี้วันนี้เจ้าคุณสุนทรยังไปไหมไปโยมใจยังไม่หยุดไปอีกสักกี่วันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้กำลังกายกำลังใจนี้เต็มถังโยมไม่ต้องขวนแต่กี่วันเดี๋ยวดูวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งหรือจบที่สิ้นเดือนดูไปว่าเราเอื้อมได้แค่ไหนสุดเอื้อมตรงไหนก็เท่านั้นกระทำแล้วเป็นความสุขที่เห็นความทุกข์ได้บรรเทาลงบ้างไม่มากก็น้อยบางคนโรคจิตเห็นความทุกข์คนอื่นเป็นความสุขขอตมาปราบเห็นความสุขคนอื่นเรากับรู้สึกยินดีที่เขาได้เบาบางในความทุกข์ลงนะเลิกอิจฉากันได้แล้วเปลี่ยนอิจฉามาช่วยเหลือกันดีไหมเผื่อชีวิตมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่หน้าตาจะได้งดงามขึ้นดวงตาจะได้ใสขึ้นหัวใจจะได้อิ่มเอิบขึ้นจะได้มีเสียงหัวเราะยิ้มแย้มมากขึ้นตั้งใจนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปังจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกว
ินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขังปารังอายุโดบาระโดทิโรวันนะโดปฏิปานะโดสุขาสัดาตาเมธาเวสุขังโสอติคัจจติอายุงนัตตวาบรังวันนางสุขันจะปฏิบาณโดดีคายุยะสวาโหติยัตหายัตถุปปัจจติติภวตุสามบมังกาลังรักขันตุสัมบาเดวตาสัมบาบุตธานุภางเวนาสดาโสธิภวันตุเตภวตุสามบมังกาลังรักขันตุสัมบาเดวตาสัมบะธัมมานุภาเวนาสัดาโสธิภวันตุเตภวตุสัมบะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมบะสังฆานุภาเวนาสัดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉัน